สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาดูเป็ดนะคะเป็ดที่ลูกล่ามังบุญเลี้ยงไว้เมื่อ 4-5 เดือนก่อนเนาะก็คือหน้าตอนนี้นะคะก็2 4 5เขามีอยู่6ตัวนะคะอีกตัวนึงแอบออกไปแล้วนะคะเรามาปล่อยเขาเล่นน้ำนะคะเขาออกสาวนะคะอันนี้ก็คือไก่ของคุณแม่เนาะเป็นไก่ที่ซื้อมานะคะก็มีอยู่6ตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไก่นี่คือเขาจะไข่ตอนประมาณบ่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็ดเนาะเป็ดเขาจะไข่ตอนเช้านะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูไข่เป็ดนะคะอันนี้ก็เป็นไข่เป็ดนะคะอ๋อวันนี้ไข่ทั้ง6ตัวเลยนะคะก็ลูกใหญ่พอสมควรนะคะลูกใหญ่พอสมควรเนาะลูกประมาณนี้เลย6ฟองเนาะเลี้ยงเป็ดดีมากเลยนะคะเพราะว่าไข่เขาจะลูกโตมากเลยเนาะเล็บลูกล่ามบนดำมากนะคะเมื่อวานนี้ไปหาปลามาเนาะลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นเป็ดนะคะอันนี้ก็อาหารให้ที่ให้อาหารเขาเนาะอันนั้นก็จะเป็นไก่นะคะไก่ที่คุณแม่เลี้ยงไว้เนาะแต่ลูกล่ามังบนว่านะคะเลี้ยงเป็ดดีกว่าเลี้ยงไก่เนาะเพราะว่าเป็ดเขาจะสามารถออกไปหากินข้างนอกได้นะคะแต่ว่าไก่เนาะถ้าเป็นไก่แบบนี้นะคะปล่อยออกไปหากินข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่ามีไก่ตัวผู้หรือว่าไก่ชนอย่างนี้นะคะเขาก็จะเหมือนผสมพันธุ์นะคะผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะไข่เขาจะเก็บไว้ไม่ได้นานเนาะเราต้องขังเขาไว้อย่างนี้ตลอดนะคะซึ่งมันก็เป็นผลไม่ดีกับไก่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าไก่ก็จะไม่ค่อยมีความสุขเนาะอันนี้ก็วันนี้ก็ลูกล่ามังบนก็มาอัปเดตนะคะอัปเดตไข่เป็ดนะคะเป็ดไข่นะคะที่ลูกล่ามังบนเลี้ยงไว้ก่อนหน้านู้นนะคะประมาณ 5-6 เดือนแล้วเนาะคือไปซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะตั้งแต่ตัวเล็กๆ เนาะตอนนี้ก็ได้ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไข่ทุกตัวเลยนะคะ6ตัวเนาะ